อ่แล้วสุดท้ายมาสู่ช่วงของ TigerTalk s p e c i a l นะครับก็คือตอนนี้ทางทีมของ m a y b a n k เนะี่ยเขาก็พยายามปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์รายการเพื่อนๆจะเห็นว่าอินโฟกราฟิกก็จะมีการเปลี่ยนไป Facebook ก็เปลี่ยนไป ATO ก็เปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับแต่เขาก็พยายามบอกว่าไอ้ที่เปลี่ยนไปเนะี่ยมันจะทำให้พวกเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับ และนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบริการใหม่ที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็ง่ายกับการลงทุนมากขึ้นนะครับโดยคอนเซปต์ของอบริการใหม่ตัวนี้นะครับครูผมเข้าไปอ่านดูนะมันก็ช่วยให้เพื่อนๆง,ง่ายๆเลยคือการวางแผนการลงทุนที่ง่ายขึ้นง่ายต่อการทําความเข้าใจคือบางคนลงทุนอะไรไว้หลายอย่างแล้วบางทีงงตัวเองว่าเฮ้ยตกลงฉันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอันของฉันเป็นยังไงบ้าง เพราะบ,บริการตัวนี้นอก,กนจากจะช่วยให้เราเข้าใจมีสถานะอะไรเป็นยังไงมันก็ช่วยให้เราสามารถวางแผนการทุุนได้ง่ายด้วยคือถ้าไม่เข้าใจตัวเองมันเดินต่อก็าลบาบากอันสุดท้ายคือมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะมาจบอยู่ในที่เดียวกันบริการที่ว่านี้นะครับก็คือบริการที่ชื่อว่า consolidated statement and weighted average cost ก็คือบริการนี้นะจะเป็นเาเรียกว่าเป็น statement รูปแบบใหม่โฉมใหม่นะที่เขาจะส่งไปให้กับลูกค้าให้จบ ในทีเดียวหน้าเดียวเลยทุกอย่างมันจะรวมอยู่ในหน้าเดียวนะครับแล้วก็จะมีการเรื่องของการคำนวณต้นทุนที่ใช้รูปแบบที่เรียกว่า weighted average cost เดี๋ยวเล่าให้ฟังรายงานนี้นจะส่งให้กับลูกค้านะทุกๆเดือนจะสรุปในหน้าเดียวเลยแล้วก็มันจะอ่านง่ายเป็นรูปแบบของกราฟิกคล้ายๆกับโดนัทนะ,ะเป็นวงๆจะเริ่มนะให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเรามาดูอันแรกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นท่อนแรกรายละเอียดของเพื่อนๆนักทุนว่าชื่ออะไรอะไรก็ว่านไปท่อนที่2นครับจะเป็นท่อนที่เราจะเห็นภาพรวมของการลงทุนแล้วว่าหน้าตาเราเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นโดนัท2อันนะครับดังกินโดนัทกับคริสตี้พีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฝั่งของแอสเจทนะครับนักทุนเนี่ยลงทุนอะไรไว้บ้างนะครับอาจจะเป็นหุ้นกองทุนรวมหรือลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะโกลบอลโปรดักต์ลงทุนเรื่องของเดลิเวอรีทหุ้นกู้อะไอต่างมันจะอยู่ด้านซ้ายมือหมดเลยเราจะเห็นเป็นวงๆเลยว่าเออตอนนี้ฐานหนพอร์ตกองทุนเราอะ่ะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเราอาจจะลงทุนในหุ้นเยอะนะนะครับลองลงมาเรื่องของเดลิเวอีทอะไรพวกนี้นะเราก็จะเห็นภาพรวมกันของเราว่าเราอะ่ะน้ำหนักเราไปอยู่ตรงไหน ฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของภาระนี่คือเพื่อนๆบางคนอ่ะก็ใช้ลักษณะของเป็นมา r ์จิ้นโลนไปกู้เงินมาเพื่อไปลงทุนหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้ลักษณะของการ SBL เรื่องของการยืมหุ้นมาขายพวกเนี้ยอันนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนบางคนก็อาจจะส่งออเดอร์ค้างไว้นะครับยังไม่ได้ชําระเงินนะครับเป็นช่วงคาดเกี่ยวระหว่างเดือนนะมันก็จะขึ้นเป็น Account r e c e i v a e l e เราก็จะเห็นภาพรวมว่าอ่ะสินทรัพย์เรามีอะไรเราลงลงทุนอะไรไปบ้างนี่สินแล้วคืออะไรสุดท้ายเนี่ย ความรวยความจนของเราเนะี่ยอยู่ที่ตัวนี้แหละคบว่า net asset value จริง,รงๆของเราวันนี้ถ้าเกิดว่าปิดพงปิดพอเนี่ยนะครับเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ net asset value นะครับส่วนท่อนที่3เนี่ยก็แหมถ้าเห็นภาพรวมแล้วอยากจะเจาะไปในรายละเอียดอะว่ามันเป็นยังไงนะ่ยมันก็จะไปดูกันในท่อนที่3มมันก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเป็นหน้าตาของตัวเลขนะเท่าไหร่กี่บาทนะครับคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ ตอนนี้มีกําไรไปแล้วกี่บาทขาดทุนกี่บาทคิดเป็นกําไรกี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์รายละเอียดที่เป็นตัวเลขตัวเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับจะอยู่ในท่อนที่3นี้เลยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าในหน้าแรกเห็นไหมหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีทุกอย่างครบจบอยู่ในหน้าเดียวเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าใจนะครับเรื่องของการลงทุนแล้วก็สามารถเอาไปวางแผนกันต่อได้อันนี้คือ consolidated statement นะครับเจอกันทุกๆสิ้นเดือนส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนนะเพื่อนๆ ผมเข้าใจว่าเวลาเพื่อนๆซื้อหุ้นกันอะ่ะบางทีเราไม่ได้ซื้อไม้เดียวไงเราซื้อหลายไม้ไงนะครับบางคนไม้แรกต้นทุนกอไก่ไม้ที่2ต้นทุนขอไข่บางทีมันงงบางทีขายออกไปเนี่ยก็ขายไม่เท่ากับตอนซื้อถูกไหมทางทีมงานเขาก็เลยปรับวิธีเรื่องของการคำนวณต้นทุนมาให้เรียกว่า เวสต์เอฟเวอร์เลดคอสก็จะเอาพูดง่ายว่าเอาแต่ละไม้เนี่ยนะครับที่ซื้อน่ยมารวมกันนะครับแล้วก็มาหารจานวนหุ้นทั้งหมดก็จะได้เป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักคันนี้เวลาระหว่างเดือนมันจะมีการขายกันออกไปบ้างก็ไม่ต้องตกใจเพราะที่การคำนวณแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักแม้ว่าจะขายออกไปบางส่วนต้นทุนมันก็ยังโชว์เท่าเดิมอยู่เพราะมันเป็นภาพของการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะอันนี้มันก็ช่วยทำให้เพื่อนอ่ะเข้าใจต้นทุนจริงๆของเรา ง่ายขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะใช้ลักษณะว่าขายไม้กอไก่เก็บไม้ขอไข่ไวนะ้อันนี้ก็ต้องไปทำกระดาษจดกันเองนะ consolidated statement ตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีการจัดส่งภายในไม่เกิน7วันทําการนะครับก็จะส่งไปทาช่องทางที่เพื่อนๆติ๊กไว้ตอนเปิดบัญชีแหละบางคนติ๊กทางไปรษณีย์บางคนติ๊กว่าจะให้ส่งทางอีเมลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดไหนนะอยากจะปรับเปลี่ยนช่องทางในการรับข้อมูลนะ ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ IC ได้นะครับหรือเข้าไปทําที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับไปเปลี่ยนว่าไอไม่เอาก,กระดาษอยากจะช่วยลดโลกร้อนอยากจะให้ส่งอีเมลก็สามารถไปแก้ไขตรงนั้นได้นะครับหรือถ้าเกิดง่ายๆนะโทรไปที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะ026585050นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับคันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเอกสารได้มาแล้วปรากฏว่าหายจะขอเอกสารใหม่ทําได้ไหมคําตอบคือทําได้นะครับก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไอซีของท่านไดน้แล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่าย เพิ่มแต่อย่างใดนะครับก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับรายละเอียดก็สามารถถามเจ้าที่ IC ของท่านได้นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีนะน่าจะช่วยให้เราเข้าใจสานะการลงทุนของเราง่ายขึ้นไม่งงสามารถเอาไปวางแผนการลงทุนได้ต่อนะก็ลูกค้าทุกท่านสามารถเริ่มรับบร,ริการนี้ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปพี่ชินกิจบอกว่าชอบแบบต้นทุนเฉลี่ยใช่เลยครับเพราะว่าแบบไฟ fo โฟมันจะวุ่นวาย first in first out เไงเช่นไม้แรกเข้ามาก่อนเวลาสั่งขาย ไม้เนี่ยจะถูกขายออกไปก่อนซึ่งมันงงมากเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนนะงั้นใครที่เป็นสายลงทุนโดยเฉพาระยะกลางและ,ะยาวนะผมว่าวิธี w e s t ์ t ดตเอ e เวออ่ะมันช่วยได้เยอะเราจะเข้าใจสานะจริงๆของเราคือถ้าเกิดว,ว่าเราจะลงทุนแล้วเรายังไม่เข้าใจต้นทุนของเรานะ่ยผมว่ามึ่นนะครับเพราะงะั้นไอ้วิธีเนี้ยจะช่วยท่านได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับฝากไว้ละกันนะครับ